ค่อยๆให้เขาสัมผัสเกมเพราะว่าห่างหายเกมไปนานนะครับเพราะในเรื่องของเกมเองเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันเองเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของการเล่นประกอบทีมด้วยนะครับเพราะกีฬาประเภททีมเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับการฝึกแล้วก็ได้รับการองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องระบบการเล่นให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือการตัดสินใจในการเล่นต่างๆเนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นก็การกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าเราหายไปนานถึง4เดือนแล้วก็ทีมเล่นลุกบอลเร็วมากค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันกับทีมด้วยค่ะก็เล่นเวทค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันดีขึ้นค่ะเพื่อที่เราจะมาเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะหลังจากที่หายไปนานหลายเดือนแล้วก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมร่างกายมานานพอสมควรค่ะแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แต่ก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ